สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพวงกุญแจจากซีรีส์ Mask Rider Double นั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูพวงกุญแจนะครับเรามาเข้าเนื้อหาก่อนนะครับผม Mask Rider Double นะครับเป็นซีรีส์ Mask Rider ประจำปี2009พระเอกในซีรีส์นี้ก็คือฮิดาริโชทาโร่นะครับผมรับบทโดยเรนคิริยามะนะครับแล้วก็ฟิลิปหรือโซโนซากิไรโตะนะครับผมรับบทโดยมาซาคิซึดะนะครับทั้ง2คนนะครับผมจะใช้ดับเบิ้ลไดรเวอร์ในการแปลงร่างเป็นมัสไรเดอร์ดับเบิ้ลนะครับโดยฮิดาริโชทาโร่นะครับจะใช้โจ๊กเกอร์เมมโมรีนะครับผมและฟิลิปนะครับจะใช้ไซโครนเมมโมรีนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวเชื่อมในการแปลงร่างมัสไรเดอร์ดับเบิ้ลไซโครนโจ๊กเกอร์เอ็กซ์ตรีมนั่นก็คือเอ็กซ์ตรีมเมมโมรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีรีซึมเมมโมรีแถมมาด้วยมั้งนะครับผมแล้วก็มาแกะออกจากแพ็คกันเลยนะครับแพ็คนะครับผมก็เป็นสีเขียวนะนี่อย่างนี้เลยของบันเพสโต้นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คใสๆมานะครับแล้วก็เอาออกก็จะได้แบบนี้มานะครับแล้วก็มาดูฟรีเซอร์เมมโมรี่ก่อนนะอันนี้จะเป็นใสๆนะครับผมเนี่ยเป็นแบบใสๆนะใสๆสีเขียวๆนะครับนะครับเป็นฟรีเซอร์ตรงนี้นะครับผมรายละเอียดก็สวยงามนะครับเป็นพวงกุญแจนะผมจะห้อยกับอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอะไรเนี่ย Extreme Memory นะครับก็จะคล้ายๆนกหรือเปล่านะเป็นเท้านกเนี่ยนะก็สวยดีนะครับผมด้านหลังก็ไว้เสียบกับเข็มขัดนะครับอันนี้เสียบไม่ได้นะอันนี้เป็นพวงกุญแจไว้ห้อยเฉยนะครับผมก็สวยงามนะครับผมก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับผมพวงกุญแจจากซีรีส์ Mask Rider Double นะครับผมแค่เอามาให้ดูเฉยนะครับผมก็ที่ต้องพูดข้อมูลด้วยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะครับนะเดี๋ยวสั้นเกินไปนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ